าวันที่13กุมภาพันธ์ก็ตั้งใจจะมาเดินที่เมืองตองอูแต่ว่าเจอสำล้อเขาขี่รถผ่านหน้าโรงแรมก็เลยบอกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เดินหรอกนั่งสำล้อดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวไปด้วยกัน1ดอลลาร์ไปโชเอสันดอโอ้ยโอ้ยโอ้ดูสิแหมเรานี่น้ำหนักขนาดนี้เขาต้องโยกเช้านี้ที่เมืองตองอูก็อากาศเย็นสบายดีอุณหภูมิก็ประมาณสัก20องศาเจริญกว่าหลายๆเมืองของพม่าเพราะว่าวันนี้ล่าไม่ตื่นเมงเมงจีโยเมงจีโยอ่ะโอเคโอเคอ๋อซีดีอ๋อคือเป็นคนสร้างเมืองตองอูก็อยู่ตรงกลางเมืองเลยเราแวะถ่ายรูปที่เมงจีโยละเราจะไปต่อที่ฮะปูโจปูโจอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะเขาจะพาไปปูโจปูโจอ่ะล้อก็พามาที่ตรงนี้ก็เป็นกลางเมืองเลยนะนี่กลางเมืองก็จะยังมีจักรขี่จักรยานกันอยู่นะโอ้ยแต่ทั่วเมืองเนี่ยเขาดอลลาร์เดียวคงจะน้อยไปมั้งเดี๋ยวคงจะต้องให้เพิ่มแล้วล่ะโอ้สามเขาบอกว่ามี3บุคคลสำคัญเนี่ย3อันมีมังจินโยแล้วก็อันนี้ชื่อปูโจคือผมฟังภาษาสำเนียงพม่าไม่ค่อยออกก็ถามคุณพี่เขา the name of institute bojo bojo onsan bojo onsan bojo onsan รูปเขาใช่ไหมโอเคนี่คือรูปเขาไง bojo onsan ขอคารวะนะที่ทำให้เกิดอิสรภาพจากอังกฤษจะขอดูหน้าท่านใกล้ๆนะครับเขาก็จะถามว่าเราไปไหนเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราจะไปไหนอ่ะก็คือคุณน้องจะพาพี่ไปไหนก็พาไปเถอะแล้วก็เดี๋ยวก็พากลับไปส่งโรงแรมด้วยก็แล้วกันตรงนี้เขาบอกเขาขี่ไม่ไหวอ่ะเขาขอจูงเราเนี่ยเขาก็จูงเราเลยล่ะเราจะทำบุญหรือทำกรรมนะวันนี้เราจะทำบุญหรือทำกรรมนะวันนี้พี่ก็ผ่านทางรถไฟทางรถไฟรถไฟที่นี่เป็นรางคู่เหมือนมันอยู่ในเมืองก็เลยเป็นรางคู่นะเขาก็ข้ามทางรถไฟมาเขาก็ขี่ต่อพามาชมโบกเวสันดอยครั้งหนึ่งโอเคโอ้เขาดีนะเขาเตือนเราโอเคโอเคโอเคอย่าใส่รองเท้าไหนกระโดยแม่คือหมาเขาเฝ้าวัดอยู่อะคือMorning Walk วันนี้เป็นการมาเดินรอบวัดแทนเดินรอบเมืองคือถ้ารอบเมืองแล้วก็นั่งเอาอ่ะนี่มาเดินรอบวัดโอ้แน่ไปว่ามันก็มาสวยงามมากสเวสันดอยามเช้าขอเดินหนึ่งรอบผมจะเดินหนึ่งรอบก่อนจะเดินหนึ่งรอบก็ขอมาเข้าไปไหว้พระก่อนนี่แล้วก็เดินต่อมาครบรอบองค์เจดีย์พอดีแล้วกลับมาด้านนี้นะครับก็เจอหมู่จาร์ดก็ขออนุโมทนาสาธุทำบุญด้วยอนุโมทนาสาธุนะพันจาร์ดนะครับพันจาร์ดวิวสวยท้องฟ้าสวยนี่ปลาตั้งโขพม่าตัวใหญ่มากไม่ขึ้นไปต่อรู้วิธีแล้วอันนี้เข้ามาเดินที่สวนสาธารณะไอ้เกาะกลางถนนเป็นภาพบรรยากาศของสวนสาธารณะกลางเมืองตองอูในยามเช้าต้นตาลเนี่ยโหสูงเด่นเป็นสง่าอายุน่าจะเป็นให้เดานะเกือบร้อยแล้วมั้งอายุต้นตาลใช่ไหม
แต่ว่าเขาไม่ต้องรอหรอกตรงนี้ไปรอประตูโน้นเลยขอเดินหน่อยเดี๋ยวจะไม่ใช่ Morning Walk โทรศัพท์โชเฟอร์ดังอ่ะรับโทรศัพท์ซะหน่อยกิ๊กโทรมาเช้าเรามาจองนั่งเป็นตัวเราเนาะกำลังยุ่งอยู่กำลังรับแขก VIP ทัวร์ตองโออ่ะวางหูไปก่อนนะที่รักอ่ะเพราะว่าแบบนี้ขอบันทึกภาพความสวยงามของถนนเส้นนี้ด้วยกล้องสีสวยนั่งรถมาตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางตอนนี้ก็แดดจ้าแล้วนั่งมั่งเดินมั่งก็เจอแม่ค้าทำขนมอะไรอยู่ก็ไม่รู้หน้าตาเป็นมุสลิมใช่ก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นขนมอะไรอะไรออกมาไอ้หอมมะพร้าวเขาก็เอาแป้งเนี่ยเรามันนึ่งเนี่ยมันนึ่งแล้วปิดฝาก็เนี่ยก็เลยซื้อเข้ามาแล้วก็ใส่มะพร้าวอร่อยมือเขาเรียกว่าขนมอะไรเนี่ยบูดูขนุบูดูบูดูขยุขนุขนุบูดูบูดูขยุขนมบูดูโอ้อร่อยกินบูดูขยุมาเนี่ยบูดูพายุเนี่ย3อัน200จริงๆกินได้แค่2อันอิ่มแล้วอันวางไว้ตรงนั้นแหละเนาะอร่อยไหมก็อาหารครบ5หมู่ก็มีแป้งมีน้ำตาลมีมะพร้าวครบ5หมู่เช้าวันนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้ว300บาทเอ้ย300จาร์ทเท่ากับ10บาทมื้อเช้านี้10บาทพอเดี๋ยวได้มื้อเที่ยงอีก10บาทมื้อเย็นอีก10บาท30บาทอยู่ได้ในพม่านะ1วันเราก็จะถึงโรงแรมแล้วเอาเป็นว่าเขาขี่จักรยานย้อนสอนนะจริงก็ต้องไปขี่ข้างขวาน่ะขี่ข้างซ้ายไม่เป็นไรย้อนสอนนิดหน่อยเราก็มาถึงกลับมาถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพไม่ครบ32ประการไม่ขาดตกบกพร่องอะไรแถมได้ความสุขสนุกสนานนะเดี๋ยวเราจะต้องจ่ายค่าจ้างเขาหน่อยละเมื่อกี้ถามเขาว่าเขาขี่จักรยานทั้งวันเนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะเขาก็บอกได้หมื่นหนึ่งเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาเหมาทั้งวันก็แล้วกันจบจากนี้แล้วก็ให้เขาไปหาเมียได้เลยให้ทั้งวันเลยกลับไปหาเมียนอนอยู่กับบ้านได้แล้ววันนี้ถ้าไปขี่ต่อก็ได้กำไรก็แล้วกันนะวันนี้